สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเจอการเป็นคาบเรียนที่4แล้วนะครับหลังจากที่เราจบบทที่1ไปเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับนักเรียนได้ไปฝึกทั้ง4ทักษะมาไหมครับแล้วคำถามชวนคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ลองไปคิดไหมครับเรื่องประตูดอลาเอมอนของเรานะครับถ้านักเรียนลองไปฝึกดูนะครับนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณไม่ว่าจะเป็นการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหาหรือ decomposition การหารูปแบบหรือ pattern recognition การคิดเชิงนามธรรมหรือ abstraction รวมไปถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนวิธีหรือ algorithm นะครับแล้วทั้งหมดทุกทักษะนั้นนะครับเราจะได้นำมาใช้ต่อเนื่องนะครับในบทเรยียนนี้นะครับวันนี้เราจะขึ้นบทเรยียนใหม่นะครับบทเรยียนเป็นบทเรยียนที่มีชื่อว่าการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ซึ่งขั้นตอนวิธีอย่างที่ว่านี้นะครับนัเกเรยียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเหมือนกับบทแรกหรือเปล่านะครับในบทแรกเนี่ยจะเป็นการลำดับขั้นตอนวิธีในการคิดของเราแต่ในบทเรยียนเนี้ยเราจะลองประยุกต์ใช้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเราเป็นวิชาเทคโนโลยีถูกไหมครับเราจะนําขั้นตอนวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์กันเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยเราแก้ปัญหาให้สําเร็จรุดเร็วไปด้วยดีไงครับเราจะเริ่มกันด้วยหัวข้อแรกนะครับ หัวข้อแรกคือการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ครับนักเรียนจะทราบดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตพวกเราอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนของนักเรียนหรือการทํางานของพวกครูก็แล้วแต่ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดการซ้ําซ้อนในการทํางานนะครับแล้วก็ ป้องกันนะครับความผิดพลาดได้มากขึ้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็แม่นยํากว่าเราทําเองหลายๆครั้งซ้ําๆกันถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยเราทําสิ่งเดิมๆซ้ําๆกันหลายครั้งเนี่ยบางทีครั้งที่7ครั้งที่8ยังเหมือนเดิมแต่พอครั้งที่20ครั้งที่30เริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับเป็นข้อดีของการที่เราใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาแต่การที่เราจะแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยอยู่ๆเราจะ ปล่อยให้คอมพิวเตอร์ทํางานเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเขาไม่มีชีวิตคําสั่งต่างๆที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานเนี่ยมันมาจากเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาก่อนก่อนที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานแบบเป็นลําดับขั้นตอนนะครับนักเรียนลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์แรกนะครับที่เราเรียนเรื่องแนวนคิดเชิงคํานวณในทักษะแรกนะครับก็คือทักษะขั้นตอนวิธีที่เรา พูดกันถึงเรื่องของการแนะน,นําหนังสือให้กับนายติวเตอร์ให้กับเด็กชายติวเตอร์จําได้ไหมครับผ่านมา4สัปดาห์แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นการแนะน,นําหนังสือออนไลน์ถูกไหมครับเมื่อนายติวเตอร์เนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ร้านขายหนังสือก็จะมีกระบวนการในการแนะน,นําหนังสือที่นายติวเตอร์สนใจขึ้นมาเลยในเวลาที่นายติวเตอร์ล็อกอินแต่คราวนี้ครูลองปรับโจทย์ใหม่นิดนึงนะครับเป็นร้านหนังสือเหมือนเดิมนะครับ แต่คราวนี้เราจะไปที่ร pues mm ้านหนังสือกันเลยนะครับเราไม่ผ่านระบบออนไลน์แล้วนะครับไปที่ร้านหนังสือแต่ร้านหนังสือเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับคือมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยแนะนําหนังสือตามที่นักเรียนต้องการให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่อยู่ๆเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยคงจะไม่รู Gonna ้ความต้องการของเราถูกไหมครับเราเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เพียงพอ กับเงื่อนไขที่เราเสริมเข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ชัดเจนเนี่ยจะทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์แนะนําหนังสือให้เราได้อย่างอัตโนมัติและถูกต้องแม่นยําตามความต้องการของเรานะครับนักเรียนลองดูนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือการที่เราไปที่ร้านหนังสือแล้วไปให้ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเราต้องการหนังสือแนะนําให้หน่อยแบบเนี้ย เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะแนะนํารายการหนังสือให้เราหลายก็รายการซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ควรจะเพิ่มเข้าไปก็คือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือที่เราต้องการจะอ่านนั่นเองเครื่องคอมพิวเตอร์เขาจะได้เก็บข้อมูลเข้าไปประมวลผลแล้วก็แนะนํากลับมาให้เราได้ตรงความต้องการยกตัวอย่างข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปก็เช่นประเภทของหนังสือราคาหนังสือ หรือความทันสมัยของหนังสือเช่นเราต้องการหนังสือที่พิมพ์ใหม่ล่าสุดในปีนี้2563ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งความนิยมของหนังสือหนังสืออาจจะใหม่หรือเก่าก็ไม่รู้แต่ว่ามีความนิยมป๊อปปูล่ามากเลยเราอาจจะอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำไปใช้ประบวลผลนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งแรกที่สำคัญนะครับในการที่เราเนี่ย จะให้ข้อมูลไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แนะนําให้เราได้อย่างอัตโนมัตินะครับสิ่งแรกคือข้อมูลนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเงื่อนไขครับเงื่อนไขควรจะเป็นเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แนะนําหนังสือให้เราโดยอัตโนมัติหน่อยเป็นหนังสือที่เหมาะสมกับเราคําว่าเหมาะสมนะครับเหมาะสมของนักเรียนเหมาะสมของครู ไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางอย่างเหมาะสมกับครูหนังสือบางเล่มเหมาะสมกับครูหรือพวกหนูอาจจะคิดว่าหนังสือเทคโนโลยีเหมาะสมกับครูแต่จริงๆแล้วครูอาจจะชอบอ่านหนังสือนิยายก็ได้ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความคําว่าเหมาะสมหรือคําว่าความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้เงื่อนไขโดยเฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เขาทํางานเนี่ยแล้วตัดสินใจแทนเราเนี่ยเราจําเป็นต้องให้เงื่อนไขให้เขาอย่างชัดเจนเขาจะได้ทํางานแทนเราและอย่างมีประสิทธิภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นการไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือเราอาจจะกําหนดเงื่อนไขให้เขาเพิ่มเติมครับเขาในที่นี้ก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปเพิ่มเติมว่า ประเภทของหนังสือที่เราต้องการเนี่ยเป็นประเภทหนังสือนิยายซึ่งหนังสือ,อนิยายยังไม่พอเพราะนิยายมีหลายแบบใช่ไหมครับเราอาจจะใส่เข้าไปเพิ่มเติมอีกว่าเป็นหนังสือ,อนิยายกรักอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะได้ประเภทของหนังสือที่เข้าใกล้ความต้องการของเรามากที่สุดนะครับนอกจากนี้อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเมข้าไปอีกเช่นระบุราคาของหนังสือเราอาจจะมีงบประมาณไม่มากนะครับอาจจะระบุราคาของหนังสือไปว่าเอาที่ราคาไม่เกิน100บาทอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราก็จะได้หนังสือที่เป็นประเภทตรงกับความต้องการของเราแล้วก็ราคาที่เราสามารถซื้อได้ถูกไหมครับแบบนี้เครื่องคอมพิวเตอร์จะได้ข้อมูลใส่เข้าไปในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะได้แนะนําให้เราอย่างถูกต้องตามความต้องการของเรานะครับนอกจากประเภทของหนังสือที่บอกว่าเป็นนวนิยายกรกหรือราคาของหนังสือที่เรามีงบประมาณแค่100บาทเท่านั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีข้อมูลหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการหนังสือที่ทันสมัยอย่างที่ครูพูดเมื่อสักครู่นะครับคำว่าทันสมัยก็คืออาจจะเพิ่งพิมพ์ปีนี้เลยนะครับนะเพิ่งออกมาใหม่เลยหรือหนังสือที่ได้รับความนิยมก็คือพิมพ์ปีไหนก็ไม่รู้แหละพิมพ์กี่รอบก็ไม่รู้แต่ว่ามีผู้ซื้อเนี่ยผู้อ่านเยอะมากเลยเราก็อยากจะอ่านบ้างนะครับแต่คําว่าทันสมัยหรือเป็นที่นิยมเนี่ยนะครับนักเรียนอาจจะ ให้น้ำหนักของความต้องการไม่เท่ากันนะครับสมมติเราให้คะแนน10คะแนนนี่แะครับกับคําว่าทันสมัยของหนังสือแล้วก็10คะแนนกับคําว่าความนิยมของหนังสือบางครั้งเนี่ยเรา,ให,า,า,นานให้ความทันสมัย10คะแนนให้ความนิยม5คะแนนรวมกันแล้วหนังสือเล่มนี้มีคะแนน15คะแนนอีกเล่มหนึง่งให้ความทันสมัยแค่5คะแนนแต่กลับไปให้ความนิยม10คะแนนเต็ม แต่รวมกันแล้วก็15คะแนนเหมือนกันเอ้าทีนี้เราจะเลือกหนังสือเล่มไหนดีล่ะครับมันตรงออกับความต้องการของเราคะแนนเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจําเป็นต้องคํานวณคะแนน,นออกมาเลยนะครับเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ป้อนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เขาได้คิดแล้วก็แนะนําสิ่งที่ดีที่สุดที่เราต้องการจริงๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการความทันสมัยมากกว่า หรือบางครั้งเราอาจจะต้องการคําว่าความนิยมมากกว่าก็ได้ <c oughs> ลองดูตัวอย่างจากสไลด์นี้นะครับ10คะแนนนะครับสำหรับความทันสมัยและ10คะแนนสําหรับความนิยมเนี่ยอย่างนี้นะครับเราอาจจะให้น้ําหนักคะแนนแตกต่างกันครูจะให้คะแนนทั้ง2อ,อย่างเนี่ยรวมกันเป็น10บคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบคะแนนของความทันสมัยกับ10คะแนนของความยอดนิยมเนี่ยครูก็จะเอาไปคูณนะครับแล้วค่อยมาบวกกันตามสไลด์ที่เห็นตอนนี้นะครับสูตรก็คือ ครูต้องการให้ความทันสมัยเนี่ยมีค่าน้าหนักมากกว่าในการพิจารณาให้ตอบโจทย์ความต้องการของเราในการเลือกซื้อหนังสือนะครับส่วนความนิยมเนี่ยจะให้ค่าน้าหนักน้อยกว่าครูเลยเอาความทันสมัยของหนังสือเนี่ยคูณด้วย0.6นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดความทันสมัยได้คะแนนเต็ม10ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยนะครับในเรื่องของความทันสมัยเนี่ยคูณ0.6ก็จะเหลือ6คะแนนนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือความนิยมนะครับครูเอามาคูณด้วย0.4 เช่นถ้าความนิยมได้10คะแนนเอามาคูณด้วย0.4ก็จะเหลือ4คะแนนนะครับถ้าเกิดความทันสมัยได้10คะแนนความนิยมได้10คะแนนทันสมัยคูณ0.6ความนิยมคูณ0.4ก็คือ6กับ4เอามารวมกันก็จะได้10เต็มเพราะทั้งคู่ได้10เต็มทั้งคู่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคะแนนไม่10เต็มทั้งคู่เนี่ยนะครับตามสูตรการคำนวณที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะครับ ก็จะออกมาเป็นน้ำหนักไปเรื่องของความทันสมัยมากกว่าเพราะความทันสมัยคูณด้วย0.6ส่วนความนิยมเนี่ยคูณด้วย0.4นั่นเองครับและนั่นก็เป็นการคำนวณง่ายๆนะครับเพื่อระบุข้อมูลที่ชัดเจนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยประมวลผลแล้วก็แนะนําหนังสือที่เราต้องการได้ดีที่สุดนะครับเราลองมาดูตัวอย่างสถานการณ์กันดีกว่าครับในกร้านหนังสือที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยแนะนําหนังสือให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ตอนนี้มีหนังสืออยู่สี่เล่มด้วยกันนะครับตามที่เห็นบนหน้าจอนะครับเล่มสีเขียวสีฟ้าสีชมพูและสีส้มเนี่ยนะครับโดยที่เล่มสีเขียวชื่อว่าชั่วฟ้าดินสลายนะครับราคาเท่าไหร่ครับนัเกเรียนราคา80บาทนะครับเล่มสีฟ้าชื่อว่ามหัจศจรรย์สัตว์โลกราคา99บาทเล่มสีชมพูโอโ้เล่มนี้ทันสมัยมากครับชื่อว่าโควิด -19 ทีนะครับราคา159บาทและเล่มสุดท้ายเล่มที่4ี่นะครับชื่อว่า รักติดไซเรนครับราคา89บาทตอนนี้ร้านหนังสือมีรายการหนังสืออยู่4เล่มตามที่ครูบอกมานี้นะครับถ้าเราพิจารณาตามเงื่อนไขตอนแรกนักเรียนจําได้ไหมครับที่ครูบอกว่าเราจะเลือกประเภทหนังสือที่เป็นนิยายรักแล้วราคาไม่เกินเท่าไหร่ครับราคาไม่เกิน100บาทนะครับนิยายรักราคาไม่เกิน100บาทแล้วสุดท้ายก็คือมีคะแนน ที่รวมกันของความนิยมและก็ความทันสมัยเนี่ยสูงที่สุดเราจึงจะเลือกเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยที่ตรงที่สุดเนี่ยมาเป็นหนังสือที่แนะนําให้กับเรานะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถแนะนําให้เราโดยอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องนะครับตามความต้องการนะครับทีนี้นักเรียนลองดูจากหนังสือสี่เล่มที่ครูบอกไปครับอีกครั้งนะครับชั่วฟ้าดินสลายมหศสรรย์สัตว์โลกโควิด19แล้วก็รักติดไซเรนครับ นักเรียนคิดว่า4รายการนี้นะครับเล่มไหนไม่ตอบโจทย์บ้างครับตามเงื่อนไขของเราลองดูนะครับที่เราตั้งเงื่อนไขเอาไว้นะครับที่ครูพูดมาสักครู่นะครับเล่มแรกต้องดีดออกไปก่อนเลยใช่ไหมครับคือเล่มสีชมพูโควิด1 9ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับราคาครับโควิด1 9อย่างราคา159บาทนะครับ ตังไม่พอครับเงินไม่พอครับเพราะฉะนั้นดีดออกไปก่อนเลยจากความต้องการของเรานะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่แนะนําให้เราแน่นอนนะครับมีอีกไหมครับที่จะต้องจัดการออกไปก่อนอีกเล่มหนึ่งครับเล่มสีฟ้าครับมหัศจรรย์สัตว์โลกรับอ้าวทำไมมหัศจรรย์สัตว์โลกถึงต้องถูกดีดออกไปครับทั้งที่ราคา99บาทเรามีเงิน100บาทนี่ครับถึงแม้เงินจะพอนะครับแต่ทําไมครับประเภทไม่ตรงตามที่เราต้องการใช่ไหมครับเราต้องการหนังสือนิยายกรัก แต่หนังสือเล่มนี้เป็นมหศสจรจย์สัตว์โลกไม่ตรงกับประเภทที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตามที่นักเรียนเห็นตามสไลด์นี้นะครับเราได้ดีดออกไปแล้วสองเล่มนะครับคือมหาสจรจย์สัตว์โลกเพราะไม่ตรงตามประเภทแล้วก็โควิด -19 เพราะไม่ตรงตามประเภทด้วยแล้วก็ราคาสูงเกินไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเหลืออยู่2เล่มด้วยกันครับก็คือ ชั่วฟ้าดินสลายแล้วก็รักติดไซเรนซึ่งตรงตามประเภทว่าเป็นหนังสือนิยายรักทั้งคู่นะครับส่วนราคาล่ะครับชั่วฟ้าดินสลาย80บาทรักติดไซเรน89ดบาทอยู่ในเงื่อนไขของเราทั้งคู่ครับเรามีเงิน100บาทซื้อได้สบายๆนะครับเพราะฉะนั้น2เล่มนี้เข้ารอบมาแน่นอนครับอ่ะถ้าเราต้องการจะซื้อเล่มเดียวล่ะซื้อ2เล่มไม่ได้แน่นอนถูกไหมครับมีเงินร้อยเดียวนะครับถ้าซื้อ2เล่มเนี่ย169บาทไม่พอแน่นอนครับ ถ้าเราต้องการซื้อเล่มเดียวนะครับเราก็ต้องมาดูคะแนนสุดท้ายครับก็คือคะแนนของความนิยมแล้วก็คะแนนของความทันสมัยที่เราตั้งสูตรคำนวณไว้ตั้งแต่แรกนะครับ0.6คูณความทันสมัยบวกกับ0.4คูณความนิยมนักเรียนลองดูในตารางนี้นะครับในตารางสไลด์นี้นะครับเราเลือกมาเฉพาะ2เล่มที่เข้ารอบสุดท้ายนะครับรอบไฟนอนลแล้วนะครับก็คือชั่วฟ้าดินสลายกับรักติดไซเรนนะครับดูเล่มชั่วฟ้าดินสลายก่อนนะครับ เมื่อเอาคะแนนความนิยมนะครับมาคูณด้วย0.4บวกกับคะแนนความทันสมัยมาคูณด้วย0.6ออกมาแล้วจะได้คะแนนรวมเป็น5.8เต็ม10ครับส่วนเล่มรักติดไซเรนเนี่ยเอาคะแนนความนิยมนะครับมาคูณด้วย0.4แล้วก็เอาคะแนนความทันสมัยคูณด้วย0.6รวมออกมาแล้วได้9.2ครับเป็นยังไงครับหนังสือเล่มไหนชนะเลยครับตอนนี้ ชั่วฟ้าดินสลาย5.8และรักติดไซเลน9.2เพราะฉะนั้นในเมื่อทั้งสองเล่มเป็นประเภทเดียวกันราคาเป็นไปตามงบประมาณเหมือนกันเราก็ต้องมาตัดเชื่อมกันด้วยคะแนนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติก็จะแนะนำหนังสือให้กับนักเรียนนะครับก็คือเล่ม รักติดไซเรนนั่นเองนะครับเพราะว่าได้คะแนนความนิยมกับคะแนนความทันสมัยสูงที่สุดเลยในบรรดาสี่เล่มตรงตามเงื่อนไขทุกอย่างครับแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขที่เราจําเป็นต้องพิจารณาแล้วก็ทําความเข้าใจกับปัญหาก่อนนะครับโดยเฉพาะเวลาเราต้องไปสั่งการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ชัดเจนเงื่อนไขที่ชัดเจนจําเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้นักเรียนลองดูนะครับสรุปก็คือ ขั้นตอนในการพิจารณา,นานหนังสือของเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัตินะครับขั้นตอนที่1คือต้องพิจารณา,นานรายการหนังสือทีละรายการว่าตรงตามเงื่อนไขหรือไม่นะครับขั้นตอนที่2ก็ตรวจสอบรายการหนังสือตามเงื่อนไขนะครับบวกกับคะแนนที่เราตั้งขึ้นมาเป็นสูตรคะแนนนะครับดูว่าคะแนนไหนสูงที่สุดนะครับก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายครับคือเลือกหนังสือารายการนั้นแนะนําโดยอัตโนมันตินั่นเองนะครับนั่นคือ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลชัดเจนแบบนี้นะครับมันจะนําไปสู่อีกเรื่องหนึ่งในวันนี้ครับก็คือเรื่องของข้อมูลเข้าข้อมูลออกแล้วก็เงื่อนไขของปัญหาครับนะักเรียนการที่จะทําให้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่สําคัญแบ่งได้2อย่างเลยคือข้อมูลเข้ากับข้อมูลออกครับการที่ขั้นตอนจะดําเนินไปได้สิ่งที่ต้องนําเข้ามาสู่ขั้นตอนการแก้ปัญหาคือข้อมูลนําเข้าครับ และเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเมื่อนําข้อมูลเข้ามาสู่ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาแล้วนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วได้ข้อมูลออกเป็นอะไรเพราะข้อมูลออกนั้นก็คือผลลัพธ์หรือคําตอบที่เราต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องรู้ถึงข้อมูลเข้าข้อมูลออกนะครับเราจึงจะคิดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นลําดับขั้นตอนนะครับนันกเรียนลองดูตัวอย่างที่1ตามที่เห็นต่อไปนี้นะครับให้พิจารณาตามสถานการณ์นะครับ ครูตรวจข้อสอบของนักเรียน40คนนะครับแล้วก็ประกาศคะแนนไว้หน้าห้องหากต้องการหาคะแนนสูงสุดคะแนนต่ําสุดแล้วก็ค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนทั้ง40คนเนี่ยนะครับมี3อย่างนะครับคะแนนสูงสุดคะแนนต่ําสุดและค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบนักเรียนทั้ง40คนเนี่ยนะครับในกรณีเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะสามารถระบุข้อมูลเข้าและข้อมูลออกได้ไหมครับนักเรียนสามารถระบุได้ไหมครับว่าข้อมูลเข้าคืออะไร ข้อมูลออกคืออะไรตามสถานการณ์ลองคิดตามไปดีนะครับสิ่งที่จะต้องเป็นข้อมูลเข้าไม่ใช่นักเรียน40คนนะครับสิ่งที่ต้องเป็นข้อมูลเข้าก็คือคะแนนของนักเรียน40คนนั่นเองครับเพราะอะไรครับเพราะคําตอบที่เราต้องการคือคะแนนสูงสุดคะแนนต่ําสุดและค่าเฉลี่ยของคะแนนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อคําตอบต้องการเป็นคะแนน เราก็ต้องนําคะแนนเข้ามาเป็นข้อมูลเข้าไม่ใช่ตัวนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเข้าต้องเป็นคะแนนของนักเรียน40คนแล้วก็ข้อมูลออกก็คือค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนรวมไปถึงคะแนนสูงสุดและคะแนนต่ําสุดนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับเพื่อให้ทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับกับข้อมูลเข้าข้อมูลออกนะครับตัวอย่างที่2เป็นเรื่องของระบบรถยนต์อัตโนมัติครับนักเรียน สตอรี่เข้าๆนะครับเรื่องราวเข้าๆเผื่อนักเรียนยังไม่คุ้นเคยนะครับ รถยนต์อัตโนมัติคือระบบที่สั่งการหรือควบคุมนะครับให้รถยนต์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับตามคำสั่งนะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยจะคอยควบคุมโดยที่รถยนต์อัตโนมัติเนี่ยจะมีระบบประมวลผลแล้วก็มีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์มีหลายรูปแบบคำนักเรียนเซ็นเซอรอ์วัดระยะทางเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุนะครับเซ็นเซอร์ในการที่จะสแกนอ่านป้ายจราจรต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ว่าป้ายจราจรน,นั้นเนี่ยส่งสัญ,ญญาณอะไร เพื่อให้รถยนต์อัตโนมัติเนี่ยทำตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่ครูเล่ามาเรื่องรถยนต์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถกําหนดข้อมูลเข้าและข้อมูลออกได้ไหมครับง่ายมากเลยครับข้อมูลเข้าของรถยนต์อัตโนมัติก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระยะทางสถานที่วัตถุหรือสัญญาณจราจรต่างๆไงครับ เพราะสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลที่รถยนต์เนี่ยอัตโนมัติเนี่ยเขาต้องการนํามาประมวลผลตามขั้นตอนเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเราถูกไหมครับและสุดท้ายเนี่ยข้อมูลที่จะออกไปที่เราต้องการก็คือการเคลื่อนที่ของรถยนต์อัตโนมัตินั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่นําเข้าควรจะต้องมีความชัดเจนและถูกต้องการเคลื่อนที่ของรถยนต์จึงจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับ ครับผมแล้วเราลองมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับเป็นตัวอย่างที่3แล้วนะครับตัวอย่างนี้ก็คือระบบตรวจความชื้นของดินนะครับและรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติครับในระบบตรวจความชื้นและรดน้ําต้นไม้อัตโนมัตินะครับนักเรียนก็จะมีเซ็นเซอร์เหมือนกันครับเหมือนกับระบบเมื่อสักครู่เลยนะครับซึ่งเซนเซอร์เนี่ยไม่ได้ตรวจวัดระยะทางแล้วนะครับแล้วก็ไม่ตรวจสิ่งของหรือวัตถุแล้วนะครับจะจะเป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจจับความชื้นนะครับเพราะเวลาเราจะต้องการ รถน้ําต้นไม้อัตโนมัติเนี่ยนะครับเราจะต้องดูว่าในดินเนี่ยยังมีความชื้นเพียงพอหรือไม่นะครับเราก็จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นนะครับแล้วถ้าเกิดดินเนี่ยมีความชื้นไม่พอเครื่องก็จะส่งสัญญาณไปเปิดวาล์วน้ำนะครับให้น้ำเนี่ยลดลงไปในต้นไม้นะครับจนกระทั่งความชื้นในดินมีเพียงพอแล้วเครื่องก็จะส่งสัญญาณไปให้ปิดวาล์วนาั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากสถานการณ์ที่ครูเล่าให้ฟังในตัวอย่างที่3นะครับนักเรียนพอจะมองข้อมูลเข้าแล้วข้อมูลออกอไหมครับข้อมูลเข้าคืออะไรครับนักเรียนข้อมูลที่จะเข้ามาในระบบนะครับเครื่องรดน้ํนาต้นไม้อัตโนมัตินี่นะครับก็คือความชื้นที่อยู่ในดินนั่นเองนะครับที่ตัวเซ็นเซอร์หรือตัวตรวจจับเนี่ยจะต้องวัดขึ้นมาว่าความชื้นมีเพียงพอหรือไม่นะครับส่วนข้อมูลออกก็คือข้อมูลที่เราต้องการใช่ไหมครับก็คือสัญ,ญญาณเปิดปิดน้ํานะครับ นักเรียนอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าข้อมูลออกมันคือน้ําเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยรอพร้อมที่จะออกมาอยู่แล้วแต่ข้อมูลออกจริงๆคือข้อมูลออกจากระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับข้อมูลออกในที่นี้คือสัญญาณที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่งไปนะครับว่าให้เปิดหรือให้ปิดถ้าส่งไปว่าเปิดน้ําก็จะไหลออกมานะครับแต่เกิดส่งไปว่าให้ปิด น้ำก็จะไหลออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลออกไม่ใช่ตัวน้านะครับแต่ข้อมูลออกต้องเป็นสัญญาณเปิดปิดน้ํานั่นเองนะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นหัวเรื่องแรกนะครับของบทที่2นี้นะครับก็คือเรื่องการแก้ปัญหาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับรวมไปถึงข้อมูลเข้าข้อมูลออกแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นลําดับขั้นตอนเนี่ยจำเป็นต้องมีข้อมูลเข้าและ ข้อมูลออกแล้วก็มีเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจึงจะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ค่าบเรียนนี้ครูมาทิ้งท้ายด้วยคําถามทบทวนชวนคิดสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับหากต้องการพัฒนาระบบสแกนใบหน้านะครับระบบสแกนใบหน้านักเรียนเนี่ยเพื่อใช้ในโรงเรียนของนักเรียนนะครับข้อมูลเข้าและข้อมูลออกควรจะเป็นอะไรครับนักเรียนฝากคําถามไว้ ให้ชวนคิดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้าในคาบเรียนที่5ในบทที่2นี้เช่นเดิมนะครับผลิร,รายการโดยสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน